เอาละครับสวัสดีครับพบกับอาจารย์ป๋องปิงปองไทยบ้านนะครับวันนี้ก็จะมีโอกาสมารีวิวบัตเตอร์ฟลายฮาริโมโตโทมากาสุอินเนอร์ฟอร์สซูเปอร์เอแอลซีนะครับจะก็จะติดกับดิกนิก094ครับทั้งสองข้างเพราะปกติก็จะตีดิกนิก094อยู่แล้วนะครับก็ปกติจะใส่กับฟานซูเปอร์เอแอลซีนะครับแล้วก็จะมีการบูทยางบางๆสัก1ชั้นนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการตีนะครับแต่คราวนี้ผมก็อยากจะมีความรู้สึกแบบว่าตีแบบฟิลดิบๆนะครับไม่อยากจะบูทก็เลยมีฮาริโมโตอินเนอร์ฟอร์สซูเปอร์เอลซีมาก็เลยอยากจะเทสดูว่าถ้าเราไม่บูทเนี่ยติดกับไม้ที่เป็นอินเนอร์เนี่ยฟิลมันจะได้ตามที่ต้องการหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราแปะไม้แปะยางใส่ไม้แล้วก็เดี๋ยวไปเทสกันครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเทสกันก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมฮาริโมโตอินเนอร์ฟอร์สตัวนี้ก่อนนะครับกล่องเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกันครับเปลี่ยนสีเฉยๆนะครับเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีถ้าเป็นซูเปอร์เอลซีก็จะเป็นแถบสีขาวตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นนะครับไม้เขาก็จะเป็นลักษณะดำเหมือนกันเลยเปลี่ยนสีเฉยๆนะครับส่วนไส้ของเขาเราก็มาดูกันเลยครับมองด้วยตาเปล่าอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมีความถี่มากขึ้นนะครับมีความถี่มากขึ้นกว่าที่เป็นเอลซีธรรมดานะครับนี่เป็นซูเปอร์เอลซีเขาจะสานได้ละเอียดมากขึ้นนะครับครับนี่นะครับก็เป็นนี่เลยรหัสของเขาก็จะเป็น Y นะครับรหัส Y ปี2024เลยนะครับก็โลโก้ตรงนี้ก็เหมือนกันตั้งแต่ Harimoto ALC แล้วนะครับ Harimoto Innerford ALC ก็เปลี่ยนแค่สีนะครับแล้วก็ผิวไม้ของเขานี่เป็นริมบ้าแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเป็นอินเนอร์เนี่ยผิวเป็นริมบ้าเลยนะครับชั้นไม้ของเขาความหนาเขาอยู่ประมาณ 5.8 5.9 นี่แหละนะ5.9 นะครับที่ผมวัดในคลิปที่พรีวิวไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแปะยางกันเลยนะครับปึ๊บก็เดี๋ยวแปะสีแดงก่อนแล้วกันครับลืมแจ้งไปนะครับว่ายางนะครับยางเนี่ยผมจะไม่มีโค้ด TBT นะครับมีการซื้อมาจาก J8 เลยนะครับเมืองโอซาก้าเลยนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับไม่มีรหัส TBT นะครับเป็นนะครับระบุ89กรัมนะครับตามที่ต้องการเลยนะครับที่ต้องการ89กรัมเพราะว่าหน้าไม้ของฮาริโมโตเนี่ยเขาจะมีความกว้างกว่าไม้สแตนดาร์ดทั่วไปอยู่ประมาณ1มิล นะครับความสูงเขาอยู่ที่158มิลส่วนความกว้างด้านข้างก็อยู่ที่152มิลนะครับจะกว้างกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึงครับลองทากาวกันเลยครับเพื่อนๆสีดำนี่วะสีแดงนี่สีดำปึ๊บทาสองชั้นเลยรอบเดียวพอติดเอียงนิดนึงครับเพราะว่าหาโฟกัสตรงกลางเหมือนจะโฟกัสกลางแล้วไม่กลางอีกต้องตัดเผื่อคอตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าคอของถ้าเป็นแฮร์รี่มอตโต้เนี่ยเขาจะแคบมากเลยบางคนบอกว่าผมตัดแต่ไม่เสียดายยางว่างั้นเผื่อไปใส่ไม้อื่นนะครับประเด็นจะตัดใส่ฮาริโมโต้สุดแล้วไปใส่ไม้อื่นนะเสียดายกว่าเดี๋ยวจะมีคนสงสัยทำไมผมตัดยางอย่างนี้นะเนี่ยสงสัยยังสงสัยเวลาเรามือจับมันก็โดนปลายนิ้วอะไรพอดีนิ้วเนี่ยไม่เป็นไรไม่ให้มันเกี่ยวทำไมแล้วก็ต้องหลบให้เข้าไม้มีคนสงสัยแล้วครับผมไม่เผื่อเอาย้ายยางไงตรงเนี้ยฮาริโมโต้มันจะแคบกว่าเขาไงเข้าใจไหมพอเราย้ายยางปุ๊บมันก็จะไปเต็มหน้าไม้อื่นแต่ไม่รู้เขาแก้ทางหรือยังไงดูเหมือนกว้างแล้วเนี่ยไม่รู้เขาแก้ทางให้หรือยังไงไม้ฮาริโมโต้
มันจะกว้างแล้วนะของเจ้าสัวหมอของผมเหรอเอ้าเจ้าสัวอีกกันนึงนิดเจ้าสัวเป็น ALC ธรรมดาปึ๊บจะได้เต้แค่ตัวนี้มันเปิดตัวไหมตัวไหมก็เอามาสักหน่อยนึงมาครั้งละนี่แหละดูปลามีราคาถูกดินี่แหละมันถูกหรอมันแพงราคาถูกไงถึงว่ามันมีคุณค่าไหมความหมายอ่ะแต่ราคาแพงไงโฟกัสปิงปองมาตุสาโฟกัสกันไก่เดี๋ยวตัดสีแดงก่อนเลยครับถ่ายคลิปตัดยางแล้วก็ตัดเสร็จเป็นเรียบร้อยครับนะครับเหมือนที่ผมบอกครับจะเหลือติ่งนี้ไว้หนึ่งอาจจะแปลกๆตานิดนึงนะครับก็เดี๋ยวไปเทสกันนะครับโอเคเรียบร้อยฮาริโมโต้อินเนอร์ฟอร์ดซูเปอร์เอลซีเทสกันนี่ก็สายยิมทิปเปิลนะครับฟรีสไตล์เทเบิลเนส by ATC นะครับเดี๋ยวเรามาเทสนี่เลยฮาริโมโต้อินเนอร์ฟอร์ดซูเปอร์เอลซีแล้วก็ดิกนิกสุด 9C กันแล้วก็ได้คุณเอกชาตินะครับเป็นคู่น็อกเกอร์พาร์ทเนอร์วันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวไปชมกันThank you.
ข้อละ3มีน้ำหนักนะขอโทษนะครับ
ผมเอาคนโดนเมียตีไม่ได้ยังไม่สปอยนะครับให้คุณลองก่อนนี่ครับพี่เบนซ์นะครับจากคลิปแรกจนถึงคลิปปัจจุบันนะครับคลิปแรกก็อยู่ด้วยกันนะครับเห็นไหมตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะครับเขาจะลองฮันนี่มอเตอร์ซูเปอร์เอลซีครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูเขาเทสกันนะครับขยับป้องให้สุดแล้วแสดงว่าสายหมุนจริงครับตัวนี้มาเราไปเดี๋ยวเออยิงลูกยิงตัวนี้เขาไม่รักเองไม่รู้เลยยิงออกเลยนี่หัวลูกอะไรที่หัวดีเลยกินขึ้นนะนี่แพ้ประคองนะกินกินสปินออกเลยต้องลดสปินมันลงอ่ะหุ่นมากเลยอ่ะเขายังไม่ได้ใส่เลยนะฝั่งนู้นอ่ะเขายังไม่เค้นเลยนะหุ่นมากเลยอ่ะนี่นี่ใส่อ่ะอันนี้ใส่ถ้าประคองก็สปินถ้าใส่ก็ปัดเลยถ้าใส่เต็มก็ลงตลอดใช่ไหมพอดีถ้าใส่ก็พอดีแต่ถ้าประคองนี่กินบินออกไปเลยถ้าเต็มก็คือปุ๊บพอดีแต่ถ้าประคองปุ๊บสปินไม่ได้ไม่รู้โอเคต้องใส่เต็มตลอดใส่เต็มก็ทำงานเลยฮะแต่ถ้าประคองก็สปินใช่ไหมถ้าปุ้งก็พุ่งปุ๊บนี่ป่ะที่เขาบอกว่ามีหลายเกียร์นี่ประคองเนี่ยสปินเนี่ยประคองกินสปินเลยไม่เอาเลยเทสด้วยกันครับจะได้มาแชร์ความรู้สึกกันครับอาการเป็นยังไงครับร้องอู้เลยเหรอรุนแรงไงว่าถ้าเป็น05มันจะโอเคกับนี้ไหมน่าจะนะเพราะ09 4มันกินสปินไปนิ่มลงนิดนึงมันอาจจะสั่งครับขึ้น05ใช่เห็นพ่อฮันนี่มันเคยตี05แต่ผมตี09 4ไงเราต้องเสียเงินอีกใช่ไหมเนี่ยเสียเงินซื้อ05ไหมเนี่ย
เดี๋ยวหาตังค์ได้ก่อนก็ถ้าคุมได้คือได้ทุกอย่างได้แรงด้วยได้สปินด้วยใช่ไหมเนี่ยมาเฮ้โอ้ยมาแล้วตั้งเล็กก็ยังคุมเรื่องสปินยากแต่คุมใช่ไหมกินสปินไม่เข้านะครับสุกาซีกินสปินนะครับแล้วแบงค์ต้องโผล่ต้องควบหน้าม้าแบบมากๆอ่ะผมลองแล้วแต่ก็ยังหลุดอยู่นะก็ยังมีหลุดอยู่โอ้โหห่างสั้นเลยจบเลยก็แบบมากๆเลยไม่ได้เลยสปินไม่ได้เลยยังไม่อยากออกแรงนึกว่าเป็นคนเดียวคนหนึ่งเป็นแป๊กก็ไม่อยู่แป๊กก็ไม่อยู่ต้องสปินสวนกลับอย่างเดียวเหยียบปิ้นเหมือนกันแสดงว่าเป็นเหมือนกันไม่ได้เป็นตรงนะใช่มันตรงเลยแล้วก็ถ้าจะเอาไม้ตั้งไว้ที่โต๊ะอ่ะลูกตกปุ๊บก็ไม่ต้องให้มันกระโดดอ่ะแต่ถ้าแบบใครอย่างเงี้ยผมว่าตกแล้วตีเลยลองดูแต่ว่าตียากไงแต่ก็ไม่ง่ายนะถ้าเป็นสูตรห้าได้จบลูกออกไม่ได้เจ็บนะเจ็บนะกลัวโดนสวนปล่อยไปเลยสวนก็สวนไปเลยหล่อเลยเก่งเป็นลูกเก่งเลยอะไรเงี้ยโอเคปล่อยมาดูคุณเอกชาติใส่บ้างครับระวังติดใจนะครับนั่นไงโอ้โห
บันเลยต้องอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้ต้องแบนเลยอ่ะก็มีสองอย่างอ่ะไม่ลองยางสูนห้าก็ต้องปรับตัวเองอ่ะถ้าเจอรูสปีดก็ต้องแบนอ่ะถ้าเปิดโคนไม่ไหนไม่รู้บล็อกกระแทกไม่ได้ต้องบล็อกสปีดนี่ขอไม้เนี่ยเอกสปินเงินเหนื่อยตอนร้องเอกตีลูกโป่งหอมไปตามมือเลย
นี่ก็เป็นการรีวิวเป็น EP 1แล้วกันนะครับเพราะว่าเพิ่งได้ลองแค่1วันนะครับแต่ถือว่าเป็นฟีลลิ่งที่ต้องการอยู่นะครับปกติแล้วที่เหมือนที่ผมบอกผมจะบูทไว้นิดนึงนะครับแต่นี่คือไม่ได้บูทแล้วก็สามารถตีได้เลยนะครับแล้วก็ฟีลไม้ก็ไม่ได้ว่าฟีลอินเนอร์แล้วมันจะอั้นๆนะครับก็ถือว่าตีได้ปกติเลยนะครับไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอดู EP ต่อไปครับนี่ถือว่าเป็น EP 1นะครับเป็นลองรอบแรกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนนะครับที่มาช่วยรีวิวนะครับพี่เอกแล้วก็พี่เบนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกัน EP ต่อไปนะครับผมอาจารย์ป๋องปิงปองไทยบ้านนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องปิงปองไทยบ้านนะครับอย่าลืมกด Subscribe กันเยอะๆครับสวัสดีครับ ยันไปทำนากับยายเมียนมาขี่เงี้ยนกับลงเงี้ยนไปนำเสียมเงี้ยนติดโตเป็นประจำเอาเกียร์ไปนำแล้วเพื่อไปใช้ต้มเงี้ยนเงี้ยนเมียนเขามากินต้มเงี้ยนมาขี่เงี้ยนมันมาวนมาเวียนเสียมเงี้ยนเมียนมันทำแม่เมียนให้มันอาเจียนออกมาเป็นต้มเงี้ยน